ค่ะพี่เดียครับแต่ก็มีการมองกันว่าตอนนี้เหมือนพรรคเพื่อไทยจะเคลื่อนโปรเจกต์เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่หลายโปรเจกต์เลยในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะพูดถึง The Changemaker หรือในเรื่องของคุณทักษิณเรื่องคุณโทนี่ที่ออกมาขับเคลื่อนนี่ก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องในเรื่องของการบริหารจัดการแต่เรื่องทางการเมืองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโปรเจกต์นี้จากที่พี่เดียพูดมาทั้งหมด4โปรเจกต์ในโปรเจกต์ใหญ่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ในแบบฉบับพรรคเพื่อไทยใช่คือเรียกว่าณตอนนี้ด้วยความสถานการณ์เมืองมันไม่ได้เปิดโอกาสที่เราทําอะไรได้มากในฐานะพรรคฝ่ายค้านสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้องทําก็คือเดี๋ยวเฮ้ยเราก็ต้องสร้างความแข็งแรงสร้างความเข้มแข็งให้ตกตัวกับในกับพรรคเราเองนึกออกป่ะแล้วอะไรคนรุ่นใหม่คือแบบต่อไปที่จะเป็นแบบ new voter ที่จะมาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราต้องทําเราคือเตรียมพร้อมพรรคตัวเองให้พร้อมให้พร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นในทางนโยบายด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเรามีจุดเด่นอยู่แล้วในการที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องได้แล้วก็ทํานโยบายให้เป็นจริงได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราตรงนี้คือเราต้องเอามาทําให้ณตอนนี้พี่ว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องสร้างแบรนด์ของเราแล้วก็สร้างพรรคของเราให้มันเข้มแข็งโดยการที่เราก็ต้องเอาองค์คาพยพคัดคนที่เราคิดว่ามีศักยภาพที่จะสามารถมาช่วยกันทําให้พรรคมันแข็งแรงขึ้นมาได้ค่ะและอีกอย่างนึงคือเราไม่อยากใหคนข้างนอกที่แบบเป็นฝ่ายตรงข้ามที่พยายามดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยว่าเอ้ยทำไมไม่ออกมายืนข้างประชาชนเลยเฮ้ยพรรคเพื่อไทยอยู่กับประชาชนมาตลอดเราไม่เคยทิ้งเราต่อสู้มาตั้งแต่ปี52มาจนถึงปัจจุบันพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงมันแยกออกจากกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าพรรคเพื่อไทยกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยมันแยกออกจากกันไม่ได้และเราพิสูจน์ให้เห็นมาตลอดว่าตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเรามีจุดยืนประชาธิปไตยเราต่อสู้กับมากับประชาชนพี่ว่าตรงนี้มันคือเค้าเรียกอะไรมันคือสิ่งที่ให้เห็นว่าเราต่อสู้มากับประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่แค่ลมปากอ่ะเข้าใจนะซึ่งโปรเจกต์นี้ของพรรคเพื่อไทยค่ะก็มีการมองกันว่าไปคล้ายกับโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ของพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เค้าโดยเฉพาะคณะก้าวหน้าที่เค้าไปยิงเลเซอร์ตามหาความจริงเมื่อปีแล้วในเหตุการณ์พฤษภาอย่างนี้เหมือนกันนะคะคือพี่ว่านะมันไอ้เรื่องพวกเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่มีใครหรอกที่จะมีคอนเทนต์หรือมาเทอเรียลได้ดีเท่ากับพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่ต่อสู้มากับประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วพี่ว่านะพี่ว่าตอนไทมิ่งตรงเนี้ยมันเป็นไทมิ่งที่ได้พอดีเพราะว่าเราได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนที่ต้องการที่จะอยากรู้แล้วก็ค้นหาความจริงคือตลอดที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็คือเก็บแล้วก็รวบรวมหลักฐานหรือต่างๆมาตลอดพี่ว่าทุกๆอย่างมันอยู่ในความทรงจําของพรรคเพื่อไทยอ่ะมันอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปแสดงออกอะไรแต่ว่าณตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าพอประชาชนหรือคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคําถามเพื่อไทยเห็นว่าแล้วมันจะมีใครที่จะแสดงหรือว่าทําให้คนเห็นทําให้คนเข้าใจเสื้อแดงได้ดีกว่าพรรคเพื่อไทยดึกออกมาเพราะฉะนั้นน่ะพี่ว่ามันก็เลยถึงเวลาแล้วพอน้องทีมงานที่เข้ามาทําเนี่ยเค้าเป็นเด็กๆเลยนะโดยที่ไม่อาจจะไม่เคยต่อสู้กับคนเสื้อแดงคือตอนนั้นเขาก็ยังเด็กมากเมื่อ10ปีที่แล้วแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำเว้ยแล้วเพื่อไทยเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำจริงๆแล้วคือพอคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคบอกเอ้ยโอเคเลยคือเราอยากทำมาตั้งนานแล้วพอมาเอามาประกอบกันเนี่ยมาเลยออกมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วคือโปรเจกต์เนี้ยเราอะไม่ได้กล่าวว่าเฮ้ยจะให้มันเปี้ยงหรือว่าอะไรแต่เราอยากทำให้มันเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่ไม่ว่าจะอีก5ปี10ปีหรือ20ปีผลงานชิ้นนี้มันจะยังอยู่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตได้กลับมาดูว่าเมื่อปี52 53หรือตั้งแต่ปี49เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ